คือรับทุ่มเทกันขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พอรักพวกแกเนี่ยเลิกทำไปแล้วมันฝรั่งแผ่นยี่ห้อเลยอะไรเนี่ยเลเขาไม่ได้จ่ายปัญหาของมันคืออะไรรู้ไหมอ้วนแต่ไม่อร่อยแล้วช่วงนี้คอมเมนต์ช่องเราเป็นไงล่าสุดอะคอมเมนต์คือแบบทำไมพวกพี่ทำแต่อะไรอ้วนๆไข่ทอดไอติมโค้กวานิลาเนี่ยมีแต่ของอ้วนแล้วเมื่อไรพี่จะผอมเนอะอย่าพูดแบบนั้นฝากลูกผัวใครด้วยเออเมียเราจะทำอันที่มันไม่อ้วนก็ได้เราจะมาทำเลที่ไม่อ้วนและทำธรรมดามันก็ไม่มีทางเป็นลัคกี้ทีรอบเลยแล้วธรรมดามันก็ไม่ใช่ลัคกี้ทีเพราะฉะนั้นเราจะเอาทุกอย่างที่เราหาได้มาทำเป็นเลให้หมดมันจะกินได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแม่ต้องกินได้ดิถ้าเอายางลบมาทำนี่ก็น่าจะกินเอาเป็นว่ามันจะมีอะไรบ้างไปโก้มันฝรั่งแอปเปิ้ลอะไรมาสาลี่แอปเปิ้ลบีทรูทไซกีวีบีทรูทซาลี่มันฝรั่งแอปเปิ้ลมันฝรั่งลูกกีวีของไทยต่างๆของแรกในไทยไอมุกมันฝรั่งอีกลูกน้องแฟงต้องเริ่มจากล้างผลไม้ให้สะอาดใส่นิดคว้านหน่อยอีกนิดนึงว้าวน่าจะสะอาดแล้วว้าวปลอกWhat?แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะก็พรุ่งนี้ค่ำๆโอเคงั้นกูไปนอนแล้วพรุ่งนี้ค่ำๆเจอกันจานชาติหนึ่งผัดไปหลังจากที่ชำแหละปอกเปลือกผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังเหลือหนึ่งอย่างอื้อใหญ่และยาวถึงซ้ายด้วยอีล็อกซี่อะไรจะกลับมาเหรอเดี๋ยวหั่นกล้วยแบบง่ายๆก็หั่นอย่างนี้เลยเครื่องมือพิเศษที่เราจะใช้วันนี้เว้ยขึ้นได้มาจากอินเทอร์เน็ตหลายร้อยเหมือนกันนะกับอันนี้ร้าน60บาทเออเรามี2อันแล้วก็เลยเอามาเผื่อ2อันใช่วิธีการทำก็ง่ายนิดเดียวนี่เขามีที่สไลด์ให้จะทำมันไหนก่อนดีอ่ะมันฝรั่งก่อนเลยเบสิกมันฝรั่งฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราฝรั่งเกสตัดเครื่องนี่แล้วก็สไลด์เลยซื้อไปทางนู้นระวังมือด้วยนะฟิวฟิวเดี๋ยวมันไม่เวิร์กว่ะอุ้ยมันบางเกินอ่ะแต่เราต้องเปลี่ยนมาใช้นั้นจริงด้วยงั้นเดี๋ยวลองใช้นี้ดูลองใช้นี้ดูทำกันระวังมือนะโอ้โหคนละเรื่องอันนี้มันเป็นไซส์ที่น่าจะแบบพอดีกินพอดีกินอ่ะอันนี้แบบซาชิมิไปอีกอันนี้เบสิกมันต้องได้อยู่แล้วดูอันอื่นดีกว่าไปอันนี้ต้องปอกเปลือกก่อนมันฝรั่งเมื่อกี้เราเอาไปล้างแล้วนะเพราะว่าอย่าลืมมันมีเหมือกเมือกน้องกล้วยมาดูซิสะเละไหมอ่ะเราใช้กล้วยหอมนะแต่ต้องหั่นมือเพราะว่าดูดิมันเละแล้วอะหนาไปไหมทำบันหน้าสปิตยังไงหนาไปมาเดี๋ยวหั่นเองไหน
จ้าแม่คนหันบางอาชิเมแม่สเลนเดอร์มดกล้วยมาแล้วต่อไปเอาอะไรดีเอาเป็นแตงกวาแล้วกันโอเคความตรงติดลบเฮ้ยตั้งใจแม่ยังไม่เห็นเลยกินเองนะสองชิ้นนั้นNo God please no อะไรวะนั่นน่ะ Apple นี่อะไรซากอะไรทําของนี่อะไรวะเอ้ยได้อยู่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 ครั้งที่แล้วถ้าใครดู Apple French Fry จะรู้ว่ามันโคตรอร่อยเราก็เลยเอา Apple มาลองทําเลด้วยมันน่าจะอร่อยไม่แพ้กันอุ๊ยสวยนะเนี่ยไม่ใช่เช้งนะ Apple น่ะจ้าทุกคนล็อกแม่งต่อไปเอาสาลี่และกลายเป็นเพื่อนกับแอปเปิ้ลได้ได้อยู่อุ๊ยอันนี้เหมือนนี่เลยอ่ะหัวใช้เท้าฝาน่ะเอ้ยมันติดอยู่ตรงนั้นอันที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาเยอะที่สุดแกดูดีนางเอาสีของนางเอาไปแปะอยู่ทุกอย่างหมดมันกูไปฆ่าใครมางั้นเราก็คิดผิดดิถ้าเราเอาอีนางบีดรูทก่อนปุ๊บอีนี่ก็จะติดสีเว้ยงั้นเราต้องกีวีก่อนละเนื้อมันค่อนข้างนิ่มนะไม่รู้จะสไลด์ได้อาจจะไม่รอดอาจจะเหมือนกล้วยนั่นไงเป็นขี้เลยไม่ไหววะจานตัวปัญหาสุดท้ายเลยมันแข็งน่าจะได้ว้าวได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเห็นไหมฆาตกรรมมากอ่ะบนนี้ก็จะเหมือนหนังสยองขวัญนิดนึงอย่าทำฉันเลยนี่สวยงามไหมไม่ต้องไปสนใจเหล่านี้นั้นนี้จ้าเราเอามาใส่ในแท่นบูชายันเรียบร้อยตะแกรงก็พอไหมเป็นตะแกรงห่างๆอย่างนี้เพื่อให้แม่มันติดกันด้วยก็ง่ายๆเราเอาเข้าไมโครเวฟป่ะเวฟวิ่งไม่สุกอะถ้าไม่ใช่พลักพวกแกเนี่ยเลิกทำไปแล้ว รู้ไหมว่าปัญหามันคืออะไร ผลไม้ความชื้นมันเยอะมากเข้าใจใช่ไหมการจะเอาไปอบได้มันต้องไปตากแดดตากความร้อนก่อนไง นี่ก็นึกอยากจะทำแล้วก็ทำเลยอะ เดี๋ยวให้ดูอันที่ทำพังดีกว่า กีวี เอากีวีมาดู กีวีเป็นตอตะโกนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นกีวีหายไปไม่ต้องสงสัยพวกแกจะต้องกดไลค์ให้แล้วล่ะจุดเนี้ยคือรับทุ่มเทกันขนาดนั้นเน ไม่ต้องสงสัยนะว่ามันหายไปไหนหมดอ่ะจะมาชิมเอาเบสิกอันแรกก่อนอันนี้คือมันฝรั่งมันฝรั่งเราทำอย่างแรกใช่ป่ะมันก็เลยเหี่ยวอันต่อไปมันคือสาลี่ของเราคือแอปเปิ้ลนะมันหน้าตาคล้ายกันอร่อยดีนะแค่มันกรอบไม่ค่อยสุกใครอยากทำอ่ะอย่าทำเหมือนเรา เอาเป็นตากแดดก่อนเออเป็นตากแดดให้ความชื้นหนองควยด้วยโอ้ยอร่อยด้วยเรามากินอีเอเลียนนี่กันไหมบีทรูทถ้าใครนักเขียนมาเอาจริงๆไม่เคยกินบีทรูทมาก่อนหนังยาเหนียวมากมันเป็นผลที่อร่อยนะแต่ว่ามันทำอย่างนี้แล้วแบบมันไม่กรอบเลยอะคือเราอาจจะทำไม่เป็นนั่นแหละถ้าใครรู้มันทำเป็นก็น่าสงสารเลยเหี่ยวงิกงอยมากเลยลองชิมรสชาติดูอันนี้น่าจะไม่กรอบเหมือนกัน
ไม่รู้จะอธิบายยังไงกลับมาที่มันฝรั่งกว่าคิดแตงกว่าปกติเบอร์แต่โอเคสารที่แอปเปิลได้นะที่เราบอกว่ามันไม่อ้วนอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันมันเราไม่ได้ไปทอดถ้าคนดูเขาแบบอยากทำตามไอ้ที่มันไม่อร่อยอันนี้มันไม่อร่อยอันนี้มันก็ไม่อร่อยคือถ้าใครอยากกินแบบนี้บ้างเราแนะนำว่าอย่าทำเราลองทำเพราะเราเป็นลัคกี้ทีไงใครชอบกินแบบนี้ของพวกเรานะไปดื่มไม่อ่ะติ๊บติ๊บเชื่อว่าเอานี่ไปกินแบบมันต้องไม่กินแน่นอนนี่แหละนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าไม่แน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรามันนะกินที่ลาไปก่อนบ๊ายบายให้ขนาดเนี้ยเทแดดแม่งเลยดีกว่าเป็นไรไข่นี่นักเนี่ยไม่อร่อยอ่ะไม่เราก็ปล่อยมันไปที่ไม่ต้องมายัดเยียดให้เราถึงทำไม